ามที่ได้สัญญากันไว้ในช่วงที่แล้วครับว่าจะพามาติดตามการแข่งขันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามซึ่งก่อนที่จะไปใกล้ชิดกันนะครับเรามารู้จักกับองค์ประกอบในการแข่งขันกันดีกว่านอกจากตัวนักกีฬาและเรือใบแล้วนะครับแน่นอนว่าจะต้องประกอบไปด้วยสนามแข่งกรรมการและโค้ชเอาละครับตอนนี้นักกีฬาเรือใบเล็กนะครับก็กำลังทยอยนะครับเอาเรือใบของตัวเองนะครับมุ่งหน้าสู่สนามนะครับนั่นคือท้องทะเลนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะครับทะเลในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยเรือใบขนาดต่างๆครับมองแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะครับโดยการแข่งขันในกลุ่มของเรือเล็กครับจะมี2สนามด้วยกันนั่นก็คือสนามสำหรับนักเรือใบรุ่นจิ๋วที่มีอายุ 8-15 ปีเท่านั้นครับและสนามสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ครับเหตุที่ต้องแบ่งออกเป็น2สนามนะครับเพราะว่าขนาดลำเรือและใบเรือจะไม่เหมือนกันเรือของพี่ๆนั้นจะทำความเร็วได้มากกว่าและที่สำคัญครับจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อกันด้วยลักษณะการแข่งก็จะเหมือนกันนะครับคือแข่งจากจุดสตาร์ทไปจนถึงทุ่นสีเหลืองนั่นก็คือเส้นชัยเฉลี่ยระยะทาง 2-4 ไมล์ทะเลต่อรอบนะครับหรือว่าเป็นระยะทาง 3.7 ถึง 7.4 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับแรงลมครับโดยเวลาเฉลี่ยการแข่งขันต่อรอบสำหรับเรือน้องๆนะครับกรรมการจะให้อยู่ที่เวลา40นาทีแบบไม่เหนื่อยจนเกินไปครับซึ่งต่อวันนะครับก็จะแข่งขันด้วยกัน4รอบเอาเวลาที่ดีที่สุดครับและอีกสนามหนึ่งสำหรับพี่ๆก็จะโหดขึ้นมาหน่อยครับกรรมการจะให้มีเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบ 40-70 นาทีขึ้นอยู่กับแรงลมในแต่ละวันเช่นกันครับในส่วนของกรรมการเนี่ยต้องมีกี่ท่านหรือว่ามีกี่ฝ่ายครับกรรมการเราก็จะมีประมาณสัก 3-4 ฝ่ายครับก็จะเริ่มจากกรรมการประเมินผลที่จะเอาผลการแข่งขันของเด็กๆในแต่ละรอบเนี่ยมาจัดแล้วก็ประเมินผลว่าจัดระดับที่ครับมีกรรมการที่เป็นเรือวางทุ่นในสนามแล้วก็มีกรรมการชายหาดที่จะดูแลเด็กในการขึ้นลงเรือขึ้นลงแล้วเอาเรือเด็กๆเนี่ยไปสู่สนามแข่งขันครับในสนามบางทีเราก็เห็นเนี่ยเด็กๆเล่นนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการแข่งขันอย่างเดียวอาจจะมีอะไรเหตุการณ์ที่อาจจะตื่นเต้นร้องไห้ร้องไห้ด้วยหรืออาจจะวิ่งออกมาจากการแข่งขันแบบเอ้ยไปแล้วไม่ทันที่เขาบางคนเนี่ยเป็นเรื่องอาจจะเป็นสนามแรกที่เขาแข่งขันเลยอะไรเงี้ยครับก็ต้องนอกจากจะดูแลเรื่องการแข่งขันแล้วอาจจะต้องไปดูแลเขาเป็นผู้ปกครองหรือคอยช่วยเหลือเขาในทะเลด้วยร้องไห้ทำไมตอนนั้นร้องไห้ตอนกดแรกคือกดจบเลยตกเรือตัวเองกลางทะเลร้องไห้เลยเรือค่ะแล้วเราร้องไห้ตอนไหนเรือเกือบล่มเหมือนกันเรือเอียงเกือบล่มแต่ไม่ล่มค่ะอ๋อแล้วกลัวเลยร้องไห้เรือมันเอียงแบบนี้หัวเอียงไงแล้วเพื่อนก็แซวหนูก็ร้องไห้เลยคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งฝ่ายที่สำคัญมากๆนะครับที่คอยอยู่เบื้องหลังของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรือใบน้องออปติมิสหรือพี่ๆเรือใบนักกีฬาเลเซอร์ครับนั่นก็คือตำแหน่งโค้ชนั่นเองครับคือตอนนี้นะครับผมก็ติดตามเรือของโค้ชนะครับโค้ชตึ๋งนะครับซึ่งมาอยู่กลางทะเลติดตามการแข่งนะครับแล้วก็จุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดสตาร์ทก็คือจุดของเรือกรรมการด้วยเห็นว่ามีเรือใบนะครับของเด็กๆน้องๆเยอะมากน่าจะประมาณหลักร้อยได้เลยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนรอสัญญาณนะครับเดี๋ยวพอกรรมการให้สัญญาณเริ่มแล้วเนี่ยก็จะทำการออกไปนู่นทุ่นไกลๆนู่นสีเหลืองนู่นนะครับในส่วนของโค้ดอะครับโค้ดตึ๋งเวลาออกมาดูเด็กๆแบบนี้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคือถ้าเราพูดถึงเรื่องแข่งขันก็คือเรื่องแรกคือต้องมาดูเรื่องทิศทางน้ำกระแสน้ำกระแสลมให้เด็กครับว่าเช็คดูว่าลมไดเรคชั่นไหนทิศไหนกระแสน้ำทิศไหนแล้วเราก็โค้ดอยู่เราก็จะบอกว่าไอ้น้ำไหลทางนี้นะแสนน้ำไหลอย่างนี้นะแล้วลองเอามาบวกลบคูณหารดูว่าทางไหนมันเปลี่ยนคาดการให้เด็กล่วงหน้าว่ากระแสน้ำมันจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนมีขึ้นมีลงมันจะเปลี่ยนตอนเวลาไหนเด็กก็จะรับเมมโมรีนี้เข้าไปครับก็คือจะคอยบอกว่าจะต้องทำยังไงนะครับคือเราสอนให้แล้วแหละแต่เพียงบอกแค่เขาเรียกเหมือนว่าเราใส่เฟ
เฟสชั่นเข้าไปคือคำตอบให้เข้าไปให้ใส่โจทย์ให้เข้าไปใส่โจทย์ให้เข้าไปอีกทีนึงใส่โจทย์ไปแล้วก็ขับครับแล้วเมื่อกี้เห็นโค้ดตึงก็คือมีเครื่องวัดมีอะไรเราดูอะไรบ้างวัดอะไรบ้างอันนี้คือวัดเครื่องทิศทางลมกับทิศทางกระแสน้ำกระแสน้ำต้องใช้ขวดน้ำอันนี้มันคือเครื่องอะไรครับอันนี้เรียกว่าเข็มทิศครับเข็มทิศอ๋อเราดูเมื่อกี้ก็คืออันนี้คือเราธรรมดามีธงดูลมตัวนี้ผมต้องใช้วอลด้วยก็เลยเอานี่มาผูกไว้ให้เป็นทิศทางลมครับอ๋อคืออนาล็อกเห็นเลยว่าทิศทางลมมันจะมาทางนี้แค่นั้นเองแต่เราถือวิทยุอยู่ด้วยไงได้ฟังอ๋อแล้วคือวิทยุเนี่ยเปิดเรื่องช่องของกรรมการฟังข่าวสารกรรมการซึ่งหน้าที่ของโค้ชนะครับนอกจากจะช่วยเช็คลมคำนวณกระแสน้ำให้กับนักกีฬาแล้วอีกหนึ่งหน้าที่เรียกว่าสำคัญมากๆครับคือเป็นช่างภาพที่เห็นว่ามือนึงของโค้ชต้องขับเรือไปด้วยอีกมือนึงก็ต้องถ่ายรูปไปด้วยแบบนี้ครับก็เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสดูตัวเองตอนออกตัวนะครับเพราะว่ากีฬาเรือใบการออกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าตัดสินใจผิดอาจส่งผลให้แพ้ในการแข่งขันนั่นเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับภาพที่ได้ยังใช้ไปเป็นหลักฐานหากมีการประท้วงจากนักกีฬาอื่นครับเนื่องจากสนามแข่งขันเรือใบค่อนข้างกว้างครับกรรมการอาจมองไม่เห็นทั่วสนามเวลาที่โดนผู้เล่นอื่นประท้วงก็จะสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ครับวันนี้เป็นยังไงครับกระแสลมกระแสน้ำเข้าไปทางซ้ายเพื่อไปเอากระแสน้ำก่อนแล้วก็ถ้ากลับมาเพื่อเอาลมที่ด้านขวาเพราะลมจากเทพมันมีอยู่ด้านขวาครับนี่ตอบแบบมือโปรมากเลยนะครับและตอนนี้ดูเหมือนนักกีฬาทั้ง2สนามก็พร้อมแล้วนะครับรอเพียงคำสั่งจากกรรมการเท่านั้นครับโดยกรรมการจะใช้ธงในการสื่อสารกับนักกีฬาเนื่องจากสนามเรือใบนะครับค่อนข้างกว้างใหญ่การใช้เสียงสัญญาณเพียงอย่างเดียวอาจจะได้ยินอย่างไม่ทั่วถึงครับโดยธงแรกที่ขึ้นมานั้นนะครับก็จะหมายความว่านักกีฬาจะเหลือเวลาเพียงแค่5นาทีก่อนที่จะออกสตาร์ทตอนนี้กรรมการก็ให้สัญญานะครับเริ่มการแข่งขันแล้วจะเห็นว่านักกีฬาใบตัวจิ๋วของเราทั้งหลายนะครับก็โหกําลังขับเคี่ยวกันนะครับบางคนก็ดูทะมัดทะแมงนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังดูมือใหม่ก็สมควรนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าใจกล้ามากนะเนี่ยอยู่คนเดียวในเรือเนี่ยทุกลำเลยนะครับจะไม่มีครูคอยช่วยเลยเรือโค้ชเนี่ยก็จะคอยอยู่ห่างๆเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเรือกรรมการที่คอยเป็น security ถือว่าคอยดูแลเนี่ยอยู่ห่างๆนอกสนามนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาหมดเลยว่าจะไปทางไหนจะใช้ลมยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเรียกว่าเป็นนักเรือใบตัวจิ๋วนะครับแต่ว่าโหหัวใจนี่สุดยอดมีหน้าที่ดูอย่างเดียวว่าพอเด็กเล่นผิดเล่นถูกยังไงเขาไม่สามารถเข้าไปในสนามได้บอกได้แล้วอันนี้คือเด็กต้องใช้ปฏิภาณไปติดของตัวเองนะเราเป็นไงเราเรือที่เท่าไหร่ครับตัวที่เจ็บโอเคไหมแฮปปี้ไหมเนี่ยไม่เคยแฮปปี้ทำไมเราพลาดตรงไหนครับโดนแจ้งโดนแจ้งแล้วทำไมถึงโดนแจ้งล่ะซ้ายต่อต่อขวาแล้วแม่เลยล้มพลาดหรือว่ายังไงครับล้มขวายาวเลยฮะเส้นเส้นไม่พลาดไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่เนาะเสียใจไหมแรกต้องไปเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เชียร์อยู่เชียร์อยู่พี่เชียร์อยู่ลืมพอบลืมทำอะไรมาทำอะไรมาทำไมเกิดอะไรขึ้นครับพอดีมีพายุค่ะเลยเด็กเข้าแล้วเราเป็นนักกีฬาเรือใบปะเนี่ย
ลูกแต่ตัวเราเป็นผู้ปกครองแต่ต้องมาลากช่วยค่ะเป็นยังไงครับหนักไหมครับเหนื่อยกลัวไหมกลัวไหมลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุ12 12เด็กๆไปอยู่กลางทะเลอย่างนั้นเรามีความกล้าโดยอัตโนมัติเรารู้สึกยังไงของความเป็นผู้ปกครองเป็นห่วงไหมเด็กก็เชื่อว่าเขาทำได้เหรอมันคิดว่าเด็กเขาเรียนรู้อะไรบ้างการที่เราปล่อยไปแบบนี้เขากล้าตัดสินใจแล้วเขาก็ต้องคิดเองว่าจะต้องทำอะไรในสถานการณ์อย่างนี้ครับคือมันเสี่ยงแหละผมมองว่ามันเสี่ยงแน่นอนการปล่อยลูกเราไปกลางทะเลแบบนี้แต่สิ่งที่มันได้แล้วเราคิดว่ามันคุ้มค่าคือหนึ่งการกล้าคิดของเขาแล้วก็กล้าที่จะทำตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เขาแก้ปัญหาของเขาได้ครับค่ะก็คือไม่ได้กะให้เป็นนักเรือใบทีมชาติหรอกถ้ามีโอกาสก็แต่ว่าอยากให้เขาเรียนรู้ด้วยไหมครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับครับสำหรับในการแข่งขันเรือใบขนาดเล็กที่เราเห็นไปเรียกว่าเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับและยังเป็นเรือที่สอนทักษะเบื้องต้นอีกด้วยสำหรับกลุ่มเรือเล็กยังมีอีกหนึ่งชนิดครับที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเพราะว่าต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษแต่จะเป็นเรือสำหรับใครนั้นเราไปชมกันต่อเลยครับ So could you tell us what is the starting idea for the disabled sailing? Yes, a few years ago it was decided that sailing would not be part of the Paralympics anymore. And the main reason was that there were not enough participating countries. Okay.And so I thought, well, maybe I can help you in Thailand with the local disabled sailing team. So we looked to buy new ones. Well, we were like very surprised how much they cost. $3 million or so. That's not going to be possible. So I thought, okay, what can we do? Maybe we could build them ourselves, like the king did. He built his own boat. So if he can do it, then we must be able to do it too.ซึ่งคุณปีเตอร์เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับการออกแบบเรือใบ SV14 นี้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นแค่เรือใบลำเล็กๆแบบนี้ครับแต่วิศวกรชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเรือลำนี้ครับใช้เวลาในการออกแบบนานกว่าออกแบบเรือใบใหญ่ขนาด50ฟุตอีกนะครับเพราะโครงสร้างของเรือ SV14 นั้นมีความซับซ้อนกว่าเรือใบปกติและต้องการให้เรือใบประยุกต์ใช้กับผู้พิการได้ทุกประเภทครับเมื่อกี้นะครับใช้เรือนะครับเรือยางที่ผมอยู่เนี่ยก็คือลากเรือใบออกมาจากท่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ปล่อยเรือใบแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่าคุณปีเตอร์นะครับก็เป็นโค้ชแล้วก็นักกีฬาผู้พิการของเราตอนนี้ก็ลอยล่องอยู่ในท้องทะเลนะครับโหดูว่าตื่นเต้นพอสมควรนะได้มาเล่นเรือใบครับแล้วก็ได้มาอยู่บนเรือใบแบบนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มเป็นใช่ครับกีฬาคนมีเงินบ้างแต่สำหรับพี่ซอนนี่มันเรือใบนี่มันคืออะไรครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะเล่นได้แรกๆแต่พอได้เล่นคนพิการอย่างผมก็สามารถเล่นได้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นไม่แบบเหมือนเราได้ท่องโลกกว้างขึ้นเรือใบสำหรับผมนี่มันคือสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนาร่างกายนะครับทำให้ผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับทำให้ผมมีสุขภาพที่แข็งแรงครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเรือใบเป็นกีฬาที่ทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9ของเราด้วยนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นกีฬาที่ในหลวงทรงโปรดแล้วชื่นชอบใช่ไหมก็ทำให้ผมชื่นชอบกีฬานี้ตามท่านไปด้วยเหมือนเรามีแขนมีขาปกติเลยครับ32พอมันพริ้วมันรับลมมันได้สูดอากาศบริสุทธิ์มันทำให้เราสดชื่นถ้าเปรียบเทียบว่ามันได้อะไรผมว่ามันเหมือนเรากลับมา32อีกครั้งครับเอาละครับเราได้รู้จักกลุ่มของเรือใบขนาดเล็กไปแล้วนะครับช่วงหน้าผมจะอาสากระโดดขึ้นเรือใหญ่กันบ้างไปติดตามกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ